แล้วคุณจะเอาเงินที่ไหนมาคืนเงินแค่นี้ยังไม่มีติดตัวเลยใช่ไหมครับเมื่อท่านมายืมคุณแบบนี้หลอกลวงขอโทษครับมีห้องว่างหรือเปล่าครับมีครับคือเท่าไหร่ครับห้องละ900บาทรวมอาหารเช้าครับเจ้านายคุณอยู่หรือเปล่าผมเองมีธุระอะไรป่ะครับสวัสดีครับนี่นามบัตรผมผมเพิ่งโดนโจรขโมยกระเป๋าตังค์ผมไปเงินและโทรศัพท์ผมอยู่ในนั้นหมดผมต้องการยืมเงินคุณสัก 2,000 ทำไมต้อง 2,000 น่ะค่ารถทัวร์กลับกรุงเทพ 1,000 บาทผมต้องพักโรงแรมคุณเอง1คืน900บาทเป็นทั้งหมด 1,900 บาทแล้วคุณจะเอาเงินที่ไหนมาคืนเงินแค่นี้ยังไม่มีติดตัวเลยใช่ไหมครับเมื่อท่านมายืมคุณแบบนี้หลอกลวงผมไม่ได้มาหลอกลวงนะครับพวกคุณเชื่อใจผมนะดูแล้วเขามีปัญหาจริงเขาไม่ใช่พวกหลอกลวงหรอกเอางี้คุณเปิดห้องให้เขานะเจ้านายเอานี่เงิน 1,000 ค่าห้องคุณไม่ต้องจ่ายนะขอบคุณมากครับสำหรับเงินนี้ยังไงผมขอเบอร์ติดต่อคุณไว้ไว้ผมจะโอนเงินคืนให้น้องเงินนี้ไม่ต้องคืนละผมนำบัตรเข้าไปนี่นะครับนำบัตรเงินนี้ยังไงผมก็ต้องคืนคุณแน่นอนคุณคงเคยแจกนำบัตรแบบนี้ให้กับคนมาเยอะแล้วเอางี้คุณเก็บใบนี้ไว้เราต้องเจอกันอีกแน่นอนน้องไม่ต้องคืนแล้วแต่ถ้าน้องคิดว่ายังไงก็จะคืนให้ผมผมอยากให้น้องนำความดีนี้ส่งต่อไปส่งต่อให้กับคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆงั้นขอบคุณมากครับแล้วเราเจอกันใหม่ให้นะครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับเข้ามามีอะไรของเจ้านายครับปีที่ผ่านมาเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไม่ดีลมแรงของเราไม่มีคนเข้าพักเลยนะครับตอนนี้เงินในบัญชีก็ไม่พอค่าใช้จ่ายแล้วครับนี่ครับตอนนี้ยังขายอยู่เท่าไหร่ผมล้านหนึ่งครับอันนี้เงินสด 200,000 นะแล้วก็ผมเอารถผมไปขายเจ้านายรถนี้ไม่ต้องขายก็ได้นะครับเราก็แค่ขอพนักงานเลื่อนจ่ายสัก2เดือนก็ได้นะครับไม่ได้ผมผมเดือดร้อนผมไม่ควรให้ลูกน้องต้องมาเดือดร้อนด้วยเงินเดือนพนักงานก็ใช่ว่าเยอะเขาก็มีภาระครอบครัวที่ต้องดูแลเอาไปจัดการตามนี้นะได้ครับเจ้านายครับมีคนมาขอพบเจ้านายครับใครอ่ะไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ขอฝากอันนี้ให้เจ้านายครับคุณคงเคยแจกนำบัตรแบบนี้ให้กับคนมาเยอะแล้วเอางี้คุณเก็บใบนี้ไว้เราต้องเจอกันอีกแน่นอนรีบไปเชิญเข้ามาเลยครับเชิญนั่งก่อนครับผมไม่คิดเลยว่าจะได้เจอคุณอีกผมบอกแล้วไงเราจะได้เจอกันอีกแน่นอนนี่เป็นเงิน10 ล้านบาทคุณรับมันไว้นะ
นี่คุณหมายความว่าไงอ่ะ3ปีที่แล้วที่คุณให้ผมยืมเงิน 2,000 บาททำให้ผมได้ทราบซึ้งถึงความมีน้ำใจของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่ผมมาวันนี้ผมอยากมาลงทุนบริษัทของคุณด้วยเงิน10ล้านบาทแต่ผมมีข้อแม้อยู่ข้อหนึ่งข้อแม้อะไรครับในทุกๆปีคุณต้องจ่ายดอกเบี้ยให้ผม 2,000 บาททำไมต้องเป็น 2,000 บาทเพราะว่าผมอยากเอา 2,000 บาทนี้ส่งต่อความดีนี้ต่อไป